เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาคุยกับน้องจอยต่อครับหลังจากที่น้องจอยเรียนรู้และชอบแล้วว่าเราชอบอะไรใช่ไหมก็คือกิฟต์ช็อปพวกนี้นี่เองทีนี้เราหาข้อมูลจากไหนครับว่าจะเอาของที่ไหนมาขายอะไรอย่างนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไปเดินแถวสำเพ็งครับผมแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะไปได้เพราะว่าราคาไม่สูงแล้วก็เวลาถ้าสมมติว่าลูกค้าเอาของเราไปลงทุนเนี่ยน่าจะลงทุนได้ไม่เยอะก็เลยเป็นที่มาใช่ไหมแล้วยังไงเริ่มเจาะตลาดยังไงครับเริ่มแรกคือเราเริ่มศึกษาการตลาดออนไลน์แบบจริงจังเลยเพราะว่าด้วยเราทำงานประจำด้วยใช่แล้วก็เลยเน้นตลาดออนไลน์โดยการศึกษาจากการหนังสือดูความดูจากท่านอื่นนะคะที่เขาประสบความสำเร็จจากการขายออนไลน์ครับผมค่ะแล้วก็เริ่มแล้วทีนี้แล้วยังไงครับจุดแรกที่เราจะปังเข้าไปนี้คือเราโพสต์ให้เขาดูก่อนเหมือนเดิมใช่ค่ะคือการไปขอถ่ายรูปเขาแล้วก็โพสต์ดูก่อนว่าเรามีสินค้าตัวนี้ราคาเท่านี้มีคนสนใจแล้วก็พี่ต้องพรีออเดอร์กันนะเพราะว่าต้องใช้เวลาทำเนี้ยค่ะแล้วก็เขาโอนตังมาเสร็จแล้วก็ทำของให้เขาแล้วก็ใช้รูปตัวนั้นนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเลยถ่ายให้เขาแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะแล้วทีนี้เราตอนที่เราไปทำใหม่ๆอย่างเงี้ยคือสินค้าที่เราไปรับมาเนี่ยเขาเป็นแบบสำเร็จรูปเลยหรือเปล่าใช่ตอนแรกๆเป็นสำเร็จรูปเลยค่ะครับผมแล้วเป็นไงคือมันแพงใช่มันแพงแล้วกำไรเราได้น้อยมากแบบคู่ละ20ตังค์อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคืออย่างเราไปซื้อมาอย่างเงี้ยสินค้านี่ตัวนึงนี่ราคากี่บาทฮะถ้าตัวนี้ถ้าสมมติว่าราคาที่สำเร็จเลยก็คู่ละ10บาทคู่ละ10บาทใช่ตอนที่เราขายเท่าไหร่ครับ12คือก็กำไรน้อยน้อยมากแล้วเราคิดยังไงครับว่าเราจะทำยังไงให้เรามีกำไรในเรื่องของแรกๆคือใครก็ขายได้อย่างเงี้ยแค่แบบเอามาขายไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำเองใช่มันต้นทุนจะได้ถูกแล้วเราก็จะได้เป็นแบบแรกๆที่เขาเอาไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทำเองนี่เราไปเรียนมาจากไหนหรือว่าศึกษาเองศึกษาจากความชอบเลยค่ะพอเรามองเราก็จะรู้ว่าไอ้ตัวนี้ควรจะมาต่อยังไงได้บ้างก็เลยไปที่มาว่าถ้าเราไปซื้ออะไหล่ที่เขามีอยู่แล้วเอามาประกอบเนี่ยมันจะได้กำไรเยอะใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้เขาเรียกว่าแบบที่เขาต้องการแล้วเราก็สามารถจะทำแบบอื่นได้อีกเยอะแยะแล้วราคาก็ต่ำลงด้วยใช่ราคาต่ำลงค่ะทำยากไหมฮะไม่ยากค่ะแค่มีปืนกาวแล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมว่าอย่างอันเนี้ยเห็นเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราซื้อไปถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อไปเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยคู่ละเท่าไหร่ครับ2.50 บาทค่ะคุณผู้ชมครับ2.50 บาทนะฮะ2.50 บาทซึ่งถูกมากเวลาเขาเอาไปขายเนี่ยเขาไปสามารถไปได้คู่ละ5 บาทคู่ละ10 บาทหรือว่า3 คู่ 20เนี่ยค่ะ3 คู่ 20ก็คือแล้วแต่ตลาดใช่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีมากๆอย่างทำในลองสาธิตด้วยว่าอันนึงเนี่ยคือใช้เวลาทำนานไหมครับไม่นานค่ะอันนึงก็ถ้าสมมติว่าสัก100 คู่ก็ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้100 คู่แล้ว100 คู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกที่เราสามารถที่จะไปเลือกดูได้ว่าเราจะชอบแบบไหนใช่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมมีให้เลือกแบบว่าเยอะมากอันนี้เหมือนแต่คือยังเป็นแค่ใช่แค่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่เนี่ยน้องจอยก็ต้องเอามาใช่ตัวนี้แล้วก็ติดกาวแล้วก็ใส่แป้นตัวนี้นะก็ขอให้มีเขาเรียกว่าปืนใช่แค่ปืนร้อนแต่ตัวนี้เราต้องใช้ตัวที่ดีหน่อยเพราะว่าถ้าใช้กาวทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้ของเราเคยทำแบบกาวที่แบบไม่ดีเป็นหมื่นคู่พังหมดเลยพังหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้เขาเรียกว่าต้องศึกษานิดนึงเชื่อว่ากาวที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็นแบบไหนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องจอยทำให้ดูหน่อยครับทำให้ดูเลย100 คู่ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่แป้นพร้อมขายได้เลยค่ะเป็นไงคุณผู้ชมครับราคาของที่ร้านเนี่ยเริ่มตั้งแต่2.50 บาทจนถึง6 บาทค่ะ6 บาทค่ะโอ้แล้วอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่า6 บาทใช่ค่ะ6 บาทค่ะโอ้คุณผู้ชมครับอันนี้ก็6 บาทนะฮะก็คือโอ้แบบดูว่ามีเพชรมีอะไรคือไม่แพงเลย6 บาทแล้วทั้งหมดนี่คือ6 บาทค่ะ6 บาทนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเนี่ยจะรับไปจำหน่ายก็สุดแล้วแต่บางคนเคยมีสูงสุดเนี่ยลูกค้าที่แบบรับไปแล้วไปขายที่แบบราคาที่สูงอ่ะเขาได้มาเท่าไหร่ครับ3 คู่ร้อย3 คู่ร้อยนะครับเราดีใจมากเลยกำไรนี่คือ
คือเราดีใจที่เขาขายได้ทุกวันนี้คือไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้ทำงานออกมา3ปีแล้วค่ะออกมา3ปีแล้วใช่ไหมเพราะว่าเงินเดือน13,000นี่คือ ไม่พอเราทำแค่อันนี้ไม่เท่าไหร่ก็คือก็ได้แล้วใช่ไหมพอมาเปิดเป็นร้านที่สามารถลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูสินค้าได้เนี่ยแล้วราคาส่งก็ยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นของเราเราทำให้เรายืนได้อยู่ในราคานี้ได้คุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยคือร้านของเราเนี่ยลูกค้านี่คือทั่วประเทศเลยไหมครับใช่ทั่วประเทศเพราะเราขายออนไลน์ขายใน Facebook เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าทั่วประเทศเลยนี่คุณผู้ชมครับราคาเริ่มต้นที่2.50 บาทครับจนถึง6 บาทแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าทุกวันเนี่ยเราเรื่องของเงินเดือนเนี่ยบางคนสตาร์ทแค่13,000-15,000-20,000 กว่ายังไม่พอใช้เนี่ยเพราะว่าเรามีรายจ่ายเนี่ยทุกเดือนเนี่ยคือเขาเรียกว่ามีให้เราอยู่แล้วใช่ไหมค่าผ่อนนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมฮะการหารายได้เสริมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆครับสำหรับคนที่อยากที่จะได้เงินเพราะฉะนั้นผู้ชมก็อยากครับอย่าท้อครับพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆอย่างที่น้องจอยเนี่ยได้มองหาทุกวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยต่อว่าการทำธุรกิจเนี่ยอุปสรรคหลังจากที่เราเริ่มมาขายของที่เป็นที่เราชอบแล้วมันต้องมีอุปสรรคบ้างใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อว่าน้องจอยมีอุปสรรคอะไรครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี